เราแถลงเลยค่ะเอาสลับกันไหมไม่ใช่หรออะไรอ่ะอะไรคืออะไร5 4 3 2โอเคครับพอในละครจบก็มาเจอกันในในปีเลยครับผมใช่ค่ะเรียกว่ายังคงได้ทำงานเคมีค่ะกันได้ดีก็ด้วยความที่เราเล่นละครด้วยกันมาเราก็เวลาเรามาเจอที่งานอีกทีนึงเราก็จูนง่ายค่ะด้วยความที่สนิทกันแล้วมันทำให้สนิทกันยิ่งขึ้นไหมฮะเพราะเจอกันบ่อยไงมันก็สนิทขึ้นค่ะณตอนนี้สนิทกันระดับไหนมีกี่ระดับเพื่อนคนสนิทคนรู้ใจคนรู้ใจโอ้ยไม่น่าถามเลยก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีครับนี่คือมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็เสียงสูงอะมุกก็สนิทค่ะก็สนิทขึ้นเรื่อยๆแหละด้วยความที่เราเจอกันบ่อยแต่ดูเหมือนเข้มจางเขินตลอดเลยเนาะไม่กล้าสบตาคุณดาเลยประทับใจไหมครับหรือว่าเป็นยังไงความรู้สึกเล่าให้ฟังหน่อยมันก็เขินนะคือผมก็บอกทุกที่แต่ว่าคืออยู่กับคนอื่นแต่ผมเก่งมากผมสามารถต่อร้อต่อเทียบกับคนอื่นได้ทุกคนยกเว้นมุกดาคือเราแพ้เลยแพ้ตรงไหนของเขาแพ้ใช่เดี๋ยวให้เขาตอบแพ้ตรงไหนของเขาแพ้ตรงไหนครับแพ้ตรงไหนของเขาคือถ้าบอกว่าทุกอย่างจะเชื่อผมไหมเฮ้ยนี่คือการสารภาพละไม่ใช่จริงยอมเดี๋ยวรู้สึกไงบ้างที่โอ้โหเข้มเขาแบบแพ้ทุกอย่างที่เป็นเราหมดเลยอ่ะคือหนูว่าเข้มเขาอาจจะเกรงเวลาอยู่กับหนูหรือเปล่าด้วยความที่ลักษณะนิสัยเขาเป็นคนที่นิ่งค่อนข้างเงียบค่อนข้างต่างกับนิสัยเขาตั้งแต่แรกที่เจอเข้มครับก็เลยคิดว่าเข้มน่าจะรู้ว่าแบบคนอย่างเงี้ยเล่นด้วยได้ประมาณนึงก็เลยอาจจะคิดขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะพัฒนาไปกว่านี้ได้ในส่วนนี้ก็งงหน้าทำไมเนี่ยคือจริงๆก็คือทุกอย่างก็ตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่ทำงานค่ะก็ยังแบบก็คุยไปเรื่อยๆแหละก็ยังคุยไปเรื่อยๆยังไม่ได้แบบจะโฟกัสอะไรอย่างไรให้เวลาคอยพยุงไปดีกว่าครับคือจีบอยู่ใช่ไหมเข้มครับเข้มจะทำกำลังมองหาช่องทางอยู่ครับคือเขาไม่เปิดทางนี่ก็คือด้วยความที่แบบก็คือเวลาทำงานมันสบายใจกว่าเราเวลาเราอยู่ในสถานะแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะใช่จริงๆมุกดาเขินเขามาเวลาร่วมงานกับเขาอะมีบ้างค่ะนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่แบบเจอกันบ่อยจนชินแล้วถ้าแบบน้อยมากค่ะที่จะเกิดเข้มยกเว้นแต่จะมีซีนเลิฟซีนเล่นๆอะไรเงี้ยก็จะเขินแล้วเข้มทุกวันนี้เจอเขายังเขินอยู่ไหมก็ยังเขินเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติเราไม่รู้ว่าเราจะชวนเขาคุยเรื่องอะไรดีละครเราต้องมีคุยก็ยังมีเลยแหละความเขินแต่กับคนอื่นเราพูดเก่งมากเลยนะเก่งครับเพราะเป้าหมายเราคือเพื่อนไงโอ้ยไม่ใช่คนอื่นใช่ไหมคนอื่นคือเป้าหมายคือเพื่อนแล้วคนข้างๆคือเป้าหมายคือครับมันก็มีในใจเราบ้างแหละครับเป็นหมื่นล้านคำนั้นในใจเหมือนไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนหนูไม่ได้ยินที่เข้มพูดอย่างมุกดาเองผู้ชายลักษณะไหนที่สามารถจะชนะใจเราได้คนที่จะมาเป็นแฟนเราได้จริงๆอยู่แค่ทัศนคติค่ะถ้าคุยกันแล้วตรงกันก็คือจบใช่คือถ้าแบบยังแคบก็ตรงนะคือถ้าโตหน่อยเป็นมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แบบไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบมีความคิดที่แบบพยายามที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆแบบตัวหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบคนที่มีความคิดอย่างนั้นเจากที่เราสัมผัสมาก็ดีค่ะเข้มเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเสมอแล้วก็ตั้งใจในการทำงานก็ดีค่ะในอนาคตสามารถเป็นผู้นำทีมเราได้ไหมคะผู้นำทีมคำถามที่ซุ้มตรงมากยากหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆคือหนูก็เป็นคนที่แบบดูแลตัวเองมาเยอะเหมือนกันตั้งแต่15อะไรเงี้ยไปอยู่ทำงานที่ต่าง
่อนข้างเวลาคุยกับใครเราจะมีแบบอะไรแย่ๆที่มองไปหมดเลยโอเคนะครับที่จะมาเป็นแฟนเราเขาจะต้องมีลักษณะยังไงมัดผมไหมครับตัวเล็กๆไหมรัดผมรัดผมเนี่ยต้องตัวเล็กด้วยอะไรได้ไหมสีดำสีดำตัวเล็กๆหรือบัดนั้นเอาหรอเข้มเลือกเหรอให้เข้มเลือกไม่ไม่เลือกเหรอมีสิทธิ์ถามคำนามนี้ด้วยเหรอพี่ยงเลือกแบบไหนแบบนี้หรือแบบนั้นจะมัดก็ไม่ได้แล้วชุดดำก็ไม่ได้แล้วก็คือจริงๆแค่เข้ากับคุณแม่เราได้คือเขาพูดคุยกับคุณแม่เราได้เราก็โอเคแล้วครับเจอคุณแม่บ่อยไหมคะเจอบ่อยครับที่กองเราก็เจอกันบ่อยแม่ก็ไปทำงานด้วยตลอดเลยครับเขาก็พูดคุยกันบ้างมีฝากฝังแรกๆแม่ก็จะบอกว่าเป็นผู้หญิงที่นิ่งเนาะแต่ดีอ่ะแต่ดีแม่ก็บอกว่าดีเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวดีอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักพอยิ้มหลังจากช่วงปลายเรื่องอะไรเงี้ยที่เราได้เล่นกันสนุกสนานกันมากขึ้นแม่ก็บอกว่าเออมุกเป็นคนมีเสน่ห์ดีนะแม่ชอบเลยใช่ไหมคะเอ็นดูครับแม่จะคนละเรื่องนะคะยอดต้องเอ็นดูครับแม่ก็เอ็นดูครับละครคือฟิตติ้งไปเดือนนี้ป่ะใช่ค่ะเพิ่งฟิตติ้งไปเมื่อวานเป็นยังไงบ้างโอ้ต้องบอกว่าแตกต่างครับแตกต่างมากค่ะกับที่เราเล่นโซเอลีแต่ว่าเรื่องนี้คาแรคเตอร์จะค่อนข้างใกล้เคียงใช่ค่ะยังไงเป็นคนทะเลเป็นคนใช่ทะเลนตลกแล้วก็เป็นแบบผู้ชายบ้านๆชิวๆแบบเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงสุขมุกน่ารักผมก็จะคล้ายๆโซเวดีเลยค่ะก็เป็นสาวจากเมืองกรุงแต่ว่าชอบธรรมชาติใช่จะคล้ายๆโซเวดีแต่ว่าจะมีแค่ทัศนคติที่แบบอยากพัฒนาที่ที่นี่อะไรแค่นี้เห็นว่าต้องเป็นจานด่วนมากเลยไม่แน่ใจแต่คิดว่าจะเปิดกล้องถ่ายทำแล้วจริงๆเราแบบกังวลใจไหมว่าแบบคู่กันไปแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราเวลาเราไปแย่งคู่กับคนอื่นกันแฟนจะไม่ฟังจะไม่ยินจะไม่ยินอะไรเนี้ยก็ไม่หรอกค่ะเชื่อว่าแฟนคลับทั้งมุกทั้งเข้มทุกคนเข้าใจเราค่ะว่าคือเราก็ต้องเล่นละครคู่กับนักแสดงคนอื่นๆเรื่อยๆอยู่แล้วไม่มีทางที่เราจะมาเจอกันปีนึง3ครั้ง4ครั้งมันก็เกินไปคงไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไปเจอคู่อื่นเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตเสมอค่ะโอเคเนาะ